ต่อไปหัวข้อที่สองนะครับเราเมื่อกี้เราทบทวนองค์ความรู้มาแล้วได้เรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมคาร์โบไฮเดรตไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมารู้จักกับเบาหวานจากนิยามอาการแล้วก็เรื่องของการวินิจฉัยโรคนะครับเบาหวานก็เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งนี่แหละนะครับที่มีความผิดปกติของการทำงานของอินซูลินนะครับซึ่งอินซูลินจากที่เราทบทวนมามันก็สร้างจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนนะครับตับอ่อนเบต้าเซลล์อาจจะสร้างอินซูลินได้ลดลงหรือในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างลดลงหรอกสร้างเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าร่างกายไม่ตอบสนองหรือเรียกว่าร่างกายดื้อต่ออินซูลินหมายความว่าอินซูลินก็หลั่งได้ปกติเพียงแต่ว่ามันทำงานไม่ได้อยู่ๆเซลล์มันก็ดื้ออินซูลินไม่สามารถจับกับตัวรับไม่สามารถที่จะกระตุ้นเซลล์ให้สามารถดึงเอาน้ำตาลออกไปใช้เป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นเกิดได้2แบบครับความผิดปกติของของฮอร์โมนอินซูลินเกิดจาก1การสร้างไม่ได้หรือสร้างได้ไม่เพียงพอ2สร้างได้เพียงพอแต่ว่าเซลล์ไม่ตอบสนองก็ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้น้ำตาลก็ยังอยู่ในกระแสเลือดทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดมีมากกว่าปกติพอน้ำตาลมีมากกว่าปกติเยอะนะครับเราจากเรื่องของไฮเปอร์เทนชันความดันโลหิตสูงที่เราพูดถึงเรื่องของว่า เลือดส่วนหนึ่งมันจะไปกรองที่ไตใช่ไหมครับมันจะไปกรองที่ไตเพื่อที่จะขับมาเป็นปัสสาวะทีนี้ถ้ามันปกติเนี่ยร่างกายจะดูดเอาน้ำตาลกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพูดง่ายๆว่าไตไม่ยอมสูญเสียสิ่งที่มีประโยชน์มันจะดึงเอากลับมาใช้ให้ได้มากที่สุดเพราะคนปกติเราจะไม่เจอกับน้ำตาลในปัสสาวะแต่คนไข้เบาหวานพอน้ำตาลมันเยอะเกินที่ร่างกายจะดูดกลับไว้มันก็ปล่อยออกมาพร้อมปัสสาวะมันก็ปล่อยมาพร้อมกับปัสสาวะทำให้ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะได้ปัสสาวะภาษาที่สุภาพหน่อยก็เรียกว่าเบาพอมีน้ำตาลปุ๊บเบาหวานเบามีน้ำตาลปัสสาวะมีน้ำตาลเราก็เลยเรียกว่าโรคนี้ว่าเบาหวานนะครับอาการมีอะไรบ้างอาการที่อาจจะพบได้ในผู้ป่วยเบาหวานน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุพอร่างกายมันไม่สามารถที่จะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตจากน้ำตาลได้ใช่ไหมครับมันก็ไปดึงเอาพลังงานจากส่วนอื่นที่เก็บสะสมไว้ในร่างกายทำให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักลดลงอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีแรงก็ไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ก็รู้สึกเหนื่อยไม่มีเรี่ยวแรงใช่ไหมครับร่างกายก็ชดเชยด้วยการไปดึงเอาจากส่วนอื่นนั่นแหละนะครับช้าตามปลายมือปลายเท้าพอมีน้ำตาลในกระแสเลือดเยอะเหมือนน้ำเชื่อมเหมือนเส้นเลือดเรามีน้ำเชื่อมไหลอยู่มันก็จะไหลหนืดไหลได้ไม่ดีโดยเฉพาะการไหลไปที่เส้นเลือดฝอยบริเวณปลายมือปลายเท้าทำให้เลือดไหลได้ไม่ดีเพราะเซลล์ประสาทบริเวณปลายมือปลายเท้าจะเกิดการอักเสบบางคนเนื้อเยื่อตายได้นะครับเนื้อเยื่อตายจะคล้ำเลยนะป่วยเบาหวานบางคนนะครับบางคนคล้ำปุ๊บแล้วแผลติดเชื้อต้องตัดทิ้งก็มีนะครับกระหายน้ำหิวน้ำบ่อยเป็นผลมาจากที่พอน้ำตาลในเลือดเยอะๆแล้วไปกองที่ไตแล้วถูกขับออกมาเพราะว่าร่างกายไม่สามารถดูดกลับมาได้หมดแล้วมันเยอะเกินไปละมันก็ปล่อยมาปัสสาวะทีนี้พอน้ำตาลอยู่ในปัสสาวะมันจะดึงน้ำออกไปด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะมีการปัสสาวะบ่อยพอปัสสาวะบ่อยเสร็จปุ๊บจะมีการกระหายน้ำครับคนไข้จะเหมือนขาดน้ำนะครับเหมือนได้รับน้ำไม่เพียงพอจากการปัสสาวะบ่อยๆนี่แหละนะครับสายตาพร่ามัวมองไม่ชัดเจนก็มาจากที่เลือดมันหนืดไหลไม่ดีไหลไปที่ตาไม่ดีเส้นเลือดฝอยเส้นเล็กที่ไปเลี้ยงตาที่ไปเลี้ยงเรติน่าก็ไหลไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะมีปัญหาเรื่องสายตาและบางครั้งก็จะเกิดต้อกระจกด้วยใช่ไหมครับในผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมครับก็จะมีผลกับสายตาได้พอเลือดหนืดไหลเวียนไม่ดีถ้าเป็นแผลที่ไหนปุ๊บพวกภูมิคุ้มกันของร่างกายจะไหลจะวิ่งไปที่แผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อก
็ทำได้ไม่ดีเพราะเลือดมันหนืดถ้าเรากินยาเข้าไปปุ๊บยาดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเลือดมันหนืดมันก็ไปตรงนี้ได้ไม่ดีเพราะมันเป็นแผลเนี่ยแผลจะหายากนะครับแผลติดเชื้อจะหายากมันก็จะล้อกับว่าพอหายากเสร็จปุ๊บเชื้อโรคมันจะกินลามมาเรื่อยๆใช่ไหมครับติดเชื้อในกระแสโลหิตได้จนผู้ป่วยบางรายแม้จะติดแม้จะเป็นแผลที่นิ้วก้อยจะพบว่าต้องถูกตัดข้อมือทิ้งถูกตัดข้อศอกกินทิ้งอะไรเงี้ยเป็นแผลที่เท้าอาจจะต้องตัดขาทิ้งอะไรเงี้ยนะครับปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกลางคืนนะครับก็จากเหตุผลที่มีน้ำตาลในปัสสาวะนั่นแหละนะครับเบื่ออาหารหิวบ่อยก็จากการที่ร่างกายไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้นะครับก็จะเลยหิวบ่อยหน่อยนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อที่จะวินิจฉัยผู้ป่วยใช่ไหมครับว่าเขาจะเป็นเบาหวานเขาจะเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าก็โดยการเจาะหาระดับน้ำตาลนี่แหละนะครับ อาจจะทำได้โดยวิธีการให้ผู้ป่วยอดอาหารมาก่อนอดอาหารมาก่อนอย่างน้อย8ชั่วโมงส่วนใหญ่จะให้อดตอนกลางคืนนะครับเพื่อมาตรวจตอนเช้าอดอย่างน้อย8ชั่วโมงถ้ามันนัดตรวจสักโมงนึงนัดตรวจโมงนึงก็ต้องอดข้าวมาตั้งแต่ประมาณสักกี่ทุ่มดีล่ะประมาณสัก5ทุ่มใช่ไหมครับ5ทุ่มเนี่ยก็อดข้าวมาแล้วนะครับอดข้าวอดน้ำด้วยนะครับอดทั้งข้าวทั้งน้ำนะครับไม่กินอะไรเลยพูดง่ายๆนะครับอดอาหารนี่คือทั้งน้ำทั้งอาหารอดมาเลย8ชั่วโมงกับแบบนึงไม่ต้องอดอาหารก็ได้มันจะมีวิธีการตรวจแตกต่างกันถ้าอดอาหารข้ามคืนมากกว่า8ชั่วโมงมีวิธีการเจาะเลือดตรวจอยู่2แบบก็คือแบบแรกก็คือเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำนี่แหละนะครับการตรวจแบบนี้เราจะเรียกศัพท์เป็นศัพท์ทางการแพทย์การตรวจแบบนี้ว่า FPG Fasting Plasma Glucose หรือ Fasting Blood Sugar ก็ได้เวลาเราเปิด OPD card หรือข้อมูลผู้ป่วยเราถ้าพูดถึงเรื่องของผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเราก็อาจจะเจอคำว่า FBS บ่อยค่อนข้างบ่อยหน่อยนะครับในบ้านเรานะครับถ้าเห็น FBS ปุ๊บก็คือแพทย์ได้สั่งตรวจเจาะเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาลโดยให้ผู้ป่วยอดอาหารอดอาหารข้ามคืนมามากกว่า8ชั่วโมงนะครับกับอีกแบบนึงไม่ได้เจาะเส้นเลือดดำแต่เจาะที่ปลายนิ้วแทนนะครับแบบนี้เราก็จะเรียกว่า fasting คือการอดอาหารนะครับ capillary ก็เส้นเลือดฝอยเส้นเล็กๆบัตรกลูโคสเป็นการเจาะเพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากเส้นเลือดฝอยเส้นเล็กๆที่มาเลี้ยงปลายนิ้วนี่แหละนะครับตัวย่อก็ FCBG นะครับถ้าวิธีการตรวจทั้ง2อันนี้ไม่ว่าจะเป็นจากเจาะจากหลอดเลือดดำหรือว่าปลายนิ้วถ้ามีค่าตั้งแต่มากกว่าหรือเท่ากับก็คือตั้งแต่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอย่างน้อย2ครั้งโดยถ้าครั้งนี้ตรวจเกินตรวจได้ตั้งแต่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรปุ๊บต้องนัดผู้ป่วยมาเจาะซ้ำอีกรอบหนึ่งคือยังไม่วินิจฉัยนะครับยังไม่วินิจฉัยต้องนัดมาอีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่จะนัดเป็นสัปดาห์ต่อไปเพื่อที่จะตรวจยืนยันถ้าค่ายังมีค่าตั้งแต่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอยู่ก็วินิจฉัยว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นเบาหวานวิธีแรกผ่านไปแล้วเป็นวิธีการที่ให้ผู้ป่วยอดอาหารมาอย่างน้อย8ชั่วโมงแล้วก็มาเจาะเลือดอาจจะเจาะจากเส้นเลือดดำก็ได้เจาะจากปลายนิ้วก็ได้ถ้าได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็นัดมาตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งถ้ายังเจอสูงมากกว่านี้อยู่เท่านี้อยู่หรือมากกว่าก็ได้นะครับก็วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นเบาหวานโอเคนะครับวิธีการต่อมาวิธีการไม่ต้องอดอาหารครับไม่ต้องอดอาหารก็มาที่โรงพยาบาลก็ใช้วิธีการดื่มน้ำตาลกลูโคสแทนนะครับเป็นการดื่มน้ำตาลกลูโคสเพื่อตรวจสอบว่าร่างกายเนี่ยทนต่อกลูโคสหรือเอากลูโคสไปใช้เป็นพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนโดยการให้กินเอาน้ำตาลกลูโคส75กรัมละลายในน้ำ1แก้วแล้วก็ให้ผู้ป่วยกินแบบนี้เราเรียกว่า oral glucose tolerance test นะครับ OGTT พอกินเสร็จปุ๊บให้ผู้ป่วยนั่งพักอยู่2ชั่วโมงแล้วเจาะเลือดตรวจ
ถ้า PG คือ plasma glucose ถ้าระดับน้ำตาล plasma คือน้ำเลือดนี่แหละนะครับ glucose คือถ้า glucose ในกระแสเลือดยังมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับมีค่าตั้งแต่200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็นัดผู้ป่วยมาอีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนัดสัปดาห์ถัดไปถ้าตรวจแล้วยังเกินอยู่ยังมีค่ามากกว่าคือมีค่าตั้งแต่200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอยู่ก็วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นเบาหวานไม่ว่าจะเป็นวิธีอดอาหารหรือไม่ต้องอดอาหารถ้าเจาะเลือดหาน้ำตาลกลูโคสต้องเจาะอย่างน้อย2ครั้งนะครับเพื่อยืนยันผลปฏิงานนะครับมีอีกวิธีนึงครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีโรงพยาบาลที่มีห้องแลบทำแบบนี้ได้ค่อนข้างน้อยก็คือการเจาะเพื่อที่จะตรวจหาฮีโมโกลบิน A1C นะครับฮีโมโกลบิน A1C ก็เป็นโปรตีนในร่างกายชนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับที่ใช้ในการวินิจฉัยเบาหวานได้ถ้ามีค่าตั้งแต่ 6.5% ถ้ามีค่าตั้งแต่ 6.5% วินิจฉัยได้เลยว่าเป็นเบาหวานนะครับสรุปการวินิจฉัยนะครับการวินิจฉัยถ้าผู้ป่วยมีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนเช่นหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็เยอะน้ำหนักตัวลดโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็มาตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องอดอาหารมา PG มีค่าตั้งแต่200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแบบนี้ก็วินิจฉัยได้เหมือนกันว่าเป็นเบาหวานวินิจฉัยได้เลยนะครับว่าเป็นเบาหวาน1มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนบวกกับตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดโดยที่ไม่ต้องอดอาหารมานะครับมีค่าตั้งแต่200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็ไม่ได้ใช้ได้เลยเหมือนกันว่าเป็นเบาหวานหรือให้ผู้ป่วยอดอาหารมาอย่างน้อย8ชั่วโมงแล้วมาตรวจหาระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ126คือมีค่าตั้งแต่126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือไม่ต้องให้อดอาหารมาแต่ใช้วิธีทดสอบความทนต่อกลูโคสโดยกินกลูโคส75กรัมแล้ววัดระดับน้ำตาลในเลือดพบว่าถ้ามีค่าตั้งแต่200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็ต้องนัดมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจยืนยันผลอย่างน้อย2ครั้งถ้าครั้งที่2ก็ยังเกินค่าพวกนี้อยู่ก็วินิจฉัยได้เหมือนกันว่าเป็นเบาหวานนะครับคำถามนะครับคำถามขั้นเวลาผู้ป่วยรายใดต่อไปนี้เป็นโรคเบาหวานข้อกหิวน้ำกระหายน้ำจริงๆต้องถ้าใช้ศัพท์วิชาการต้องใช้คำว่ากระหายน้ำหิวน้ำเป็นภาษาพูดนะกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยน้ำหนักลดแล้วก็ตรวจวัดพลาสมากลูโคสได้เท่ากับ254มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรข้อขอตรวจ FBS ได้เท่ากับ145มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรข้อขอตรวจ PGได้เท่ากับ250มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรข้องงูตรวจได้ผลฮีโมโกลบิน A1C 7.1% ข้อใดเป็นโรคเบาหวานครับถ้าจากการวินิจฉัยสไลด์เมื่อกี้ใช่ไหมครับถ้ามีอาการของเบาหวานเด่นชัดกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยน้ำหนักลดและร่วมกับร่วมและนะครับต้องมีและผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องอดอาหารมามีค่าตั้งแต่200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็เป็นเบาหวานข้อกอใช่ไหมครับข้อกอใช่เกณฑ์การวินิจฉัยเบาหวานก็ถ้าไม่มีอาการของเบาหวานมาปุ๊บเดี๋ยวป่วยอดอาหารมาแล้วก็มาตรวจหาระดับน้ำตาลเลือดเราเรียกว่า FBS ถ้ามีค่าตั้งแต่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเป็นเบาหวานไหมครับยังไม่เป็นใช่ไหมครับเพราะต้องมากี่ครั้งต้องมาอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อตรวจยืนยันผลแต่อันนี้มีแค่วันเดียวจะวินิจฉัยเขาได้ไหมยังไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะยังไม่ได้ข้อควายก็ตรวจครั้งเดียวเหมือนกันก็ยังไม่ได้เหมือนกัน
นะครับข้ององูฮีโมโกลบิน A1C ตรวจครั้งเดียวถ้ามีค่าตั้งแต่ 6.5% ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเบาหวานถือเป็นเบาหวานไหมครับตรวจครั้งเดียวพอไหมตัวนี้พอครับอันนี้ครั้งเดียวพอโอเคเพราะฉะนั้นตัวที่ถูกต้องก็คือข้อกอข้องอส่วนข้อขอกับข้อขอต้องตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งก่อนถึงจะสามารถวินิจฉัยว่าเขาเป็นเบาหวานนะครับ